ครั้งเวลาเช้าเหล่าปีก็พากวนอูเตียวหุยออกจากเมืองซินเอียจะไปหาขงเบ่งณเขาโงลังกังไปพบคน5 คนทำไร่อยู่ที่เชิงเขาแห่งหนึ่งเหล่าปีก็เข้าไปถามว่ามีอาจารย์คนหนึ่งชื่อว่าฮกหลงอยู่ตำบลใดท่านรู้บ้างหรือไม่ชาวไร่นั้นก็บอกว่าอาจารย์ฮกหลงน่ะอยู่ทางเงื่อมเขาข้างทิศใต้มีพุ่มไม้เป็นสำคัญอยู่ที่หน้าเรือนนี่ได้คำตอบเพียงเท่านี้เราปีก็ดีใจยิ่งนักละก็พากวนอูเตียหุยรีบเดินทางต่อไปอ้อมเขาไปทางประมาณสัก30 เส้นก็ถึงพุ่มไม้ตรงหน้าเรือนของเบ้งเรียกว่าไปถึงบ้านละฝ่ายของเบ้งก็รู้ตั้งแต่ชีซีมาบอกกล่าวแล้วและบัดนี้ก็รู้ว่าเหล่าปีจะมาหาเนี่ยก็คิดอยู่ในใจว่าเขาเล่ารืออยู่ว่าเหล่าปีเนี่ยมีสติปัญญาเป็นผู้ประกอบไปด้วยอัธยาศัยและความเพียรเป็นอันมากนั้นจะจริงหรือประการใดครั้นเราจะอยู่ให้พบตัวณบัดนี้หรือเราก็จะมิอาจแจ้งได้เลยว่าเราปีเนี่ยจะเป็นผู้มีความเพียรหรือหาความเพียรไม่ซึ่งเราจะไปอยู่ด้วยนั้นใหญ่หลวงนักยังจะเป็นประโยชน์หรือมิเป็นประโยชน์จะลองดูให้รู้จักน้ำใจเล่าปีก่อนท่านฮกหลงเริ่มดำเนินการเพียงขั้นแรกข้อแรกประการแรกที่จะอยู่กับบุคคลผู้นี้เนี่ยก็จะต้องดูคนผู้นี้ให้เห็นจะแจ้งซะก่อนก็จึงเรียกเด็กมาสั่งว่าถ้าผู้ใดมาหาเราจงบอกว่าเราไม่อยู่สั่งแล้วคงเบ้งก็เข้าไปซ่อนอยู่เสียที่ข้างในฝ่ายเหล่าปีกวนอูเตียวหุยลงจากหลังม้าเดินเข้าไปถึงประตูบ้านเหล่าปีก็พิเคราะห์ดูภูมิฐานบ้านเรือนเห็นสะอาดสะอ้านรู้สึกว่าชอบมาพากลดีอยู่แล้วก็สังเกตต่อไปว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเทศกาลหน้าร้อนแต่ก็จะไม่ร้อนเพราะว่าถูกทิศทางลมจะมีลมพัดมาได้สะดวกพอถึงฤดูฝนก็เป็นที่ร่มด้วยเงื่อมผาเขาเนี่ยนะอยู่ส่วนหนึ่งนะอาจจะปิดกั้นบังหยาดฝนไม่ให้ถูกต้องถ้าฤดูหนาวล่ะก็จะไม่ต้องเย็นด้วยละอองน้ำค้างสมควรเป็นที่อยู่ของผู้มีสติปัญญาจริงๆรอบปีพิเคราะห์ดูภูมิฐานบ้านเรือนเองนั้นก็มีความยินดีเป็นอันมากทีเดียวก็เดินเข้าไปถึงประตูเรือนเด็กน้อยคนใช้ก็ออกมาถามว่าท่านชื่อใดมาแต่ไหนรอบปีก็บอกว่าเราเนี่ยชื่อห้วนจงกุนยี่เซ็งเต็งเฮาเหล่าปีนี่คือแจ้งยศนามตำแหน่งของตนตั้งแต่ตอนที่ได้เข้าไปอยู่เมืองหลวงอ่ะแจ้งเสร็จเลยหวนจงกุนยี่เซ็งเต็งเฮาเหล่าปีเป็นเชื้อพระวงศ์พระเจ้าเฮียนเต้จะมาคำนับอาจารย์ของท่านเด็กคนนี้ได้ฟังก็บอกว่าท่านบอกชื่อเนี่ยมากนักเราจำไม่ได้เราปีก็จริงว่าถ้าจำมิได้ก็จงไปบอกแกอาจารย์ว่าเล่าปีมหาบอกแต่เพียงว่าเล่าปีมหาเถอะเด็กนั้นก็ตอบว่าบัดนี้อาจารย์ข้าพเจ้าไม่อยู่จะไปตำบลใดก็มิได้แจ้งเล่าปีก็จริงว่าแล้วเมื่อไรจะกลับเราเด็กนั้นก็บอกว่าอันอาจารย์ข้าพเจ้าเนี่ยที่ไปเนี่ยจะกำหนดว่าไปช้ามาเร็วประการใดอย่างไรนั้นก็กำหนดเอามิได้
บางที3วันบางที5วันบางทีถึง10วันจึงจะกลับมาก็มีเราปีได้ฟังดังนั้นก็เสียใจกวนอูเตียวหุยก็จึงว่าแกเล่าปีว่าบัดนี้อาจารย์ไม่อยู่แล้วเรากลับก่อนเถอะแล้วจึงค่อยใช้คนมาคอยสอดแนมดูก็ได้ถ้ารู้ว่าอยู่มั่นคงแล้วต่อวันนั้นเราจึงค่อยมาหาเถอะเหล่าปีก็เห็นชอบด้วยก็สั่งเด็กนั้นว่าแม้นอาจารย์ท่านมาจงบอกว่าเราชื่อเหล่าปีมาคำนับก็ไม่พบบัดนี้เราจะกลับก่อนแล้วเหล่าปีก็พร้อมกวนอูเตียหุยก็พากันกลับมาขึ้นมาเดินออกมาเดินทางกลับเดินทางกลับได้ประมาณสัก30เส้นก็พอดีพบกับซุยเป๋งเดินมาเราปีเห็นรูปร่างกริยาท่าทีซุยเป๋งนี่ลักษณะสมควรเป็นอาจารย์เรียกว่ารูปร่างลักษณะดีก็สำคัญว่าเป็นขงเบ้งเราปีก็ลงจากหลังม้าไปคำนับแล้วก็ถามว่าท่านนี้ชื่ออาจารย์หกหลงหรือซุยเป๋งก็บอกว่าเราไม่ใช่หกหลงดอกเราชื่อซุยเป๋งก็เป็นเพื่อนของขงเบ้งท่านนี้มาแต่ไหนชื่อใดเราเหล่าปีก็ตอบว่าข้าพเจ้าชื่อเหล่าปีจะมาหาขงเบ้งก็ไม่พบซึ่งได้มาปะท่านวันนี้ก็เป็นบุญนักหนาเชิญท่านขึ้นนั่งณที่สมควรจะได้สนทนาด้วยซุยเป๋งก็นั่งลงแล้วก็ถามว่าท่านจะมาหาขงเบ้งด้วยธุระกังวลสิ่งใดเหล่าปีก็บอกว่าที่ข้าพเจ้ามาบัดเนี้ยด้วยแผ่นดินเกิดจราจรมิได้เป็นปกติหวังจะเชิญขงเบ้งไปอยู่ทำราชการด้วยข้าพเจ้าจะได้ช่วยกันปราบปรามแผ่นดินให้เป็นสุขสืบไปซุยเป๋งก็หัวเราะแล้วก็ตอบว่าซึ่งแผ่นดินเป็นจราจรจะมาหาขงเบ้งไปช่วยทนุบำรุงให้เป็นสุขนั้นก็เห็นว่าท่านมีน้ำใจสัตว์เสื้อรอบขอบดีแล้วแต่ว่าประเพณีแผ่นดินนี้เกิดจราจรแล้วก็เป็นสุขเป็นสุขแล้วก็เกิดจราจรเป็นธรรมดามาแต่ก่อนและซึ่งท่านจะคิดอ่านปราบปรามแผ่นดินอันถึงกำหนดจราจรแล้วให้กลับเป็นสุขนั้นเกลือจะไม่สมความปรารถนาก็จะป่วยการเสียเปล่าอันเกิดมาเป็นคนทุกวันนี้ก็สุดแต่บุญและกรรมอันว่าจะหักวาสนานั้นมิได้ผู้เป็นเพื่อนกันกับอาจารย์หกหลงคือซุยเป๋งว่าสุดแต่บุญและกรรมจะหักวาสนานั้นไม่ได้เอานี่เขาว่าอย่างนี้เล่าปีก็ตอบว่าที่ท่านว่าทางนี้ก็ชอบอยู่แต่ว่าตัวข้าพเจ้านี้ก็เป็นเชื้อสายพระเจ้าเฮียนเต้อันจะนิ่งเสียมิช่วยทนุบำรุงแผ่นดินนั้นก็เหมือนหากตัญญูมิได้ถึงวาสนาน้อยก็จำจะเพียรพยายามสนองคุณพระเจ้าเฮียนเต้ตามสติกำลังซุยเป๋งก็ตอบว่าจงไปคิดอ่านด้วยท่านเถอะเหล่าปีก็ตอบว่าซึ่งท่านเตือนสติสั่งสอนทั้งนี้ใช่จะรบหลู่คุณเท่านั้นก็หาไม่แต่ว่าข้าพเจ้ามาบัดเนี้ยก็จะใคร่พบขงเบ้งท่านช่วยอนุเคราะห์บอกให้ด้วยเถอะซุยเป๋งก็บอกว่าคงเบ้งจะไปแห่งใดก็มิได้รู้ข้าพเจ้ามาบัดนี้ก็ตั้งใจจะมาพบคงเบ้งเช่นกันน่ะเล่าปีกึ่งว่าถ้าเช่นนั้นเชิญท่านไปอยู่กับข้าพเจ้าณเมืองซินเอียเถอะมีเล่าปีเชิญซุยเป๋งเลยซุยเป๋งก็ตอบว่าข้าพเจ้าเป็นคนบ้านนอกปรารถนาแต่ความสบายซึ่งไปอยู่ทำราชการด้วยท่านจะเอายศถาศักดิ์นั้นน่ะมิได้ยินดีถ้าว่างเปล่าเมื่อใด
ก็จะเข้าไปสนทนาด้วยแล้วซุนเป๋งก็ลาไปเหล่าปีกวนอูเตียวหุยก็ขึ้นมาพากันกลับไปเมืองซินเอียอยู่อีก 4-5 วันต่อมาเหล่าปีค่อยคนใช้ไปสืบทราบเหตุการณ์ดูสิขงเบ่งจะอยู่อย่างไรประการใดอยู่หรือไม่เนี่ยเอาส่งคนไปสืบข่าวดูครั้นคนใช้กลับมาบอกว่าขงเบ่งกลับมาที่อยู่แล้วเหล่าปีก็จัดแจงสิ่งของจะไปหาขงเบ่งทีเดียวเตียวหุยเตียวหุยเจ้าเตียวอีเต้หุยก็จริงว่าเราปีพี่ท่านจะมาหลงนับถือว่าของเบ่งเป็นคนมีสติปัญญาอุตส่าห์ทรมานกายไปหาให้ลำบากนั้นหาต้องการไม่จะนับถืออะไรกับของเบ่งเป็นคนบ้านนอกข้าพเจ้าจะให้แต่ทหารไปเอาตัวมาก็จะได้นี่เตียวหุยท่านว่าตามประสาของผู้มีกำลังมีอำนาจเนี่ยจะให้ทหารไปเอาตัวมาเหล่าปีได้ฟังนั้นก็โกรธก็จึงว่าขงเบ้งเป็นคนมีสติปัญญาเหตุใดท่านมาประมาทหยาบช้าดังนี้เหล่าปีเนี่ยมีศรัทธาเชื่อถือขงเบ้งเป็นที่ยิ่งทั้งที่ยังไม่เคยรู้จักตัวทั้งนี้ก็จากที่ทราบมาจากท่านสุมาเต็กโชหนึ่งและจากที่รู้เห็นเรื่องราวของชีซีนี่อีกหนึ่งชีซีเนี่ยก็เห็นว่าเก่งกาจสามารถแต่ชีซียังบอกว่าผู้ที่เหนือตนก็คือฮกหลงคนนี้เหนือตนมากเนี่ยเราปีจึงมีศรัทธาต่อขงเบ้งมากเตียวหุยแจ้ทหารไปเอาตัวมาจึงไม่ยอมโกรธระว่าเอาเช่นนั้นแล้วก็ขึ้นมาออกไปกับคนใช้คือไม่รอแล้วกวนอูเตียวหุยเห็นดังนั้นด้วยความห่วงใยอ่ะก็ขึ้นมาตามออกไปเดินทางไปประมาณ30เส้นก็พอดีน้ำค้างตกลงหนาวเป็นกำรังระเตียวหุยก็จริงว่าเทศกาลเนี่ยเป็นฤดูหนาวและก็หนาวเช่นนี้แม้แต่เขาคิดอ่านทำศึกทำสงครามเอาบ้านทิ้งเมืองกันนะก็ยังต้องงดไว้ก่อนเลยควรหรือมานับถือขงเบ้งซึ่งเป็นชาวบ้านนอกเนี่ยหาเป็นประโยชน์ไม่ขอท่านกลับเข้าเมืองก่อนเถอะเหล่าปีก็ตอบว่าอันธรรมดาจะปรารถนาของดีก็ย่อมประกอบด้วยความอุตสาห์จึงจะได้ซึ่งเราทรมานกายมาทั้งเนี้ยก็ปรารถนาจะให้ได้ตัวขงเบ้งอันหนึ่งใช่ขงเบ้งรู้ว่าเรามีความรักและเพียรเป็นอันมากซึ่งตัวท่านกลัวแต่ความลำบากทนหนาวมิได้ก็ให้เร่งกลับไปเมืองเถอะเตียวหุยก็จริงว่าข้าพเจ้านะคิดว่าท่านจะลำบากจึงทัดทานเราปีก็ห้ามเลยทีเดียวว่าแต่นี้ไปเตียวหุยน้องท่านอย่ามาว่าชะนี้อีกเลยเหล่าปีตัดบทซะเลยห้ามพูดจาว่ากล่าวอีกแล้วก็ขับมาต่อไปครั้นมาถึงร้านสุราแห่งนี้ใกล้กันกับที่อยู่ของเบ้งอ่ะได้ยินเสียงคนเสพสุราในร้านพูดจาโต้ตอบกันสองคนเหล่าปีก็ชักมาหยุดฟังอยู่ได้ยินถ้อยคำหลักแหลมนะก็สำคัญว่าคงจะเป็นของเบ้งเหล่าปีก็ลงจากหลังมาเดินแอบเข้าไปฟังที่ประตูแล้วก็แอบดูด้วยแอบฟังด้วยเห็นคนหนึ่งหน้าขาวหนวดยาวคนหนึ่งหน้าตาเข้มข้นรูปร่างร่ำสันตัวใหญ่เราปีก็เข้าไปคำนับแล้วก็พูดว่าท่านทั้งสองนี้เป็นอาจารย์ฮกหลงหรือเข้าไปคำนับเขาอีกเจ้ากงหวนก็จริงบอกว่าข้าพเจ้าไม่ใช่ของเบ่งข้าพเจ้าชื่อโจกงหวนต่างหากและคนนั้นชื่อเบ่งคงอุยเราสองคนเป็นเพื่อนรักกันกับของเบ่งเราปีได้ฟังก็ปฏิเสธนั้นก็ละอายแก่ใจก็ลาไปออกเดินทางต่อไปครั้นไปถึงบ้านของเบ่งแล้วก็ลงจากหลังมาเดินเข้าไป
ถามเด็กว่าวันนี้อาจารย์ท่านอยู่หรือไม่เด็กนั้นก็บอกว่าอาจารย์ข้าพเจ้านอนดูหนังสืออยู่เหล่าปีก็ให้เด็กน้อยนั้นพาเข้าไปก็พอเห็นคนหนึ่งหนุ่มน้อยเดินออกมาแต่ข้างในเหล่าปีก็สำคัญว่าเป็นคงเบ้งก็มีความยินดีนะก็กุรีกุจอเข้าไปคำนับทีเดียวแล้วก็บอกทีเดียวว่าข้าพเจ้านี้ชื่อว่าเล่าปีคือตอนนี้ไม่กล้าแจ้งชื่อแท้ตำแหน่งหน้าที่อันยาวเหยียดละบอกตัวชื่อเล่าปีได้ยินเขาเล่าลือไปช้านานแล้วข้าพเจ้าเป็นคนวาสนาน้อยตั้งใจมาคำนับท่านก็มีรู้แห่งเลยต่อเมื่อชีซีบอกสำคัญให้ข้าพเจ้าก็สอบมาหาท่านครั้งหนึ่งแล้วก็มิพบวันนี้มิเสียทีที่ข้าพเจ้าตรำน้ำค้างทรมานกายมาก็ได้มาพบท่านเป็นบุญตัวนักหนาผู้ที่เหล่าปีเข้าไปคำนับนั้นคือจูกัดกินพี่ชายของเบ้งนี่ก็จูกัดกินน้องชายของเบ้งก็จูกัดกินชื่อเดียวกันพี่ชายของเบ้งหนุนไปอยู่กับซุนกวนเมืองกังตังส่วนน้องชายนี่ยังอยู่กับของเบ้งจูกัดกินได้ฟังเล่าปีพูดนั้นก็จึงพูดว่าท่านนี้หรือชื่อเล่าปีเป็นเชื้อสายพระเจ้าเฮียนเต้แต่ตัวข้าพเจ้านี้ชื่อจูกัดกินเป็นน้องของของเบ้งหรอกพี่น้องสามคนด้วยกันคนหนึ่งก็ชื่อจูกัดกินเป็นพี่ผู้ใหญ่นี่จูกัดกินเขาก็ชี้แจงตรงนี้เลยนี่บอกตรงนี้เลยคนหนึ่งก็ชื่อจูกัดกินเป็นพี่ผู้ใหญ่ไปทำราชการด้วยสุนกวนในเมืองกลางตังเล่าปีได้ฟังแล้วก็ละอายใจคำนับผิดตัวอีกแล้วก็ถามว่าและบัดนี้พี่ท่านอยู่แห่งใดหรอจูกัดกินก็บอกว่าคงเบ้งพี่ข้าพเจ้าไม่อยู่มีเพื่อนมาชวนไปเที่ยวเร่นแต่เมื่อเช้าแล้วเล่าปีก็ถามว่าพี่ท่านไปเที่ยวเร่นแห่งใดจูกัดกินก็บอกว่าบางทีเนี่ยก็ไปเรือบางทีเนี่ยก็ไปบกคือบางทีก็ไปเที่ยวทางเรือทางน้ำบางทีก็ไปเที่ยวทางบกและกำหนดว่าจะไปหาผู้ใดตำบลใดอย่างไรนั้นมิได้แจ้งไม่รู้จะติดตามยังไงอีกเล่าปีก็จริงว่าข้าพเจ้านี้วาสนาน้อยเป็นนักหนามาหาพี่ท่านถึงสองครั้งแล้วก็มิพบเป็นคนอาภัพนักเตียวหุยทนไม่ได้เห็นพี่ชายตนนี่นอบน้อมถ่อมตนมากเหลือเกินก็จึงว่าแกเล่าปีว่าท่านอุตส่าห์พยายามมาหาของเบ้งก็มิพบและจะอยู่ช้าไปใหญ่หรอกเวลาก็เย็นลงจวนฝนจะตกพายุพัดหนาวนักจงรีบกลับไปเถอะเราปีก็ว่ากับเตียวหุยว่าเรามายังไม่ทันเจรจาได้สักสองคำเลยท่านก็มาด่วนรบเราให้รีบกลับไปเนี่ยจะเอาประโยชน์สิ่งใดและเราปีก็หันไปทางจูกัดกินถามจูกัดกินว่าเราได้ยินเขาเรื่องรือว่าพี่ท่านมีสติปัญญาร่ำเรียนวิชาความรู้หลักแหลมเป็นอันมากตัวท่านเป็นน้องยังจะแจ้งว่าทุกวันเนี้ยพี่ท่านยังเรียนสิ่งใดอยู่จูกัดกินก็ตอบว่าคงเบ้งพี่ข้าพเจ้ามีสติปัญญาก็จริงอยู่แต่ซึ่งว่าจะร่ำเรียนวิชาสิ่งใดนั้นข้าพเจ้าก็หาร่วงรู้ไม่เหล่าปีก็จึงพูดว่าเรามาถึงสองครั้งแล้วก็มิพบครั้นจะอยู่คอยท่าหรือเวลาก็เย็นลงแล้วก็จะขอลาไปก่อนเราจะขอกระดาษกับผูกกันมาเขียนเป็นอักษรคำนับพี่ท่านไว้แต่พอให้รู้ว่าเรามาหาจูกัดกินก็กระดาษกับผูกกันมาให้เราปีก็เขียนอักษรเป็นใจความว่าข้าพเจ้าชื่อเราปีมีความอุตส่าห์มาหาอาจารย์ฮกหลงด้วยข้าพเจ้าแจ้งกิตติศัพท์เรื่องรือไปว่าท่านมีปัญญาวิชาคุณอันประเสริฐหาผู้ใดเสมอมิได้ข้าพเจ้ามีความยินดีนัก
อุตส่าห์ทรมานมาหาท่านถึงสองครั้งแล้วก็มิพบเป็นคนบุญน้อยอาภัพนักขอท่านได้กรุณาแก่ข้าพเจ้าอย่าให้สูญความปรารถนาเลยถ้าจะเมตตาแล้วขอให้ข้าพเจ้าได้พบสักครั้งหนึ่งเถิดและมาบัดนี้ก็หวังจะพึ่งปัญญาวิชาคุณของท่านเชิญไปทำราชการช่วยทนุบำรุงแผ่นดินอันเกิดจราจรให้เป็นสุขสืบไปจะได้ปรากฏกำลังปัญญาและความคิดของท่านนี่คงเบ่งเขียนขอไปเราปีเขียนหนังสือถึงคงเบ่งอย่างนี้เสร็จแล้วก็ฝากยูกัดกินไว้แล้วก็คำนับลาออกมาเป็นอันว่าเราปีผิดหวังอีกเป็นครั้งที่สองซึ่งความจริงคงเบ้งแกล้งกระทำให้ผิดหวังเท่านั้นแหละเพื่อจะดูใจเราปีพอกลับมาขึ้นรังมาก็ได้ยินเสียงคนร้องว่าอาจารย์ผู้เฒ่ามานู่นแล้วเราปีแลไปเห็นพ่อตาคงเบ้งขี่อูฐมามีเด็กน้อยคนหนึ่งเดินตามมากำลังข้ามสะพานมาก็ดีใจละจะพูดเท่าผู้น้อยอะไรไม่รู้แล้วสำคัญว่าเป็นคงเบ้งอ่ะคือว่าใจน่ะผูกพันอยู่อย่างนั้นน่ะเด็กร้องอย่างนั้นนี่อาจารย์พูดเท่ามานู่นแล้วแล้วก็ไม่รู้คงเบ้งจะพูดเท่าผู้น้อยยังไงนี่ก็ดีใจลงจากหลังม้าเข้าไปคำมาบทีเดียวแล้วก็พูดอาจารย์อุตส่าห์ทรมานตรำน้ำค้างไปแห่งใดมาข้าพเจ้าอุตส่าห์มาเพิ่งได้พบวันนี้ชูกัดกินน้องชายคงเบ่งเห็นเหล่าปีไปคำมับพ่อตาคงเบ่งดังนั้นน่ะชูกัดกินก็เข้ามาร้องบอกข้างหลังว่าคนนั้นไม่ใช่คงเบ่งคนนั้นชื่อว่าอุยซิงงานเป็นพ่อตาคงเบ่งต่างหากเล่าปีได้ฟังดังนั้นอดสูแก่ใจนะแต่ก็ด้วยมารยาทคำนับอีกแล้วก็กลับมาขึ้นม้าราไปกลับมาถึงเมืองซินเอียเล่าปีก็มีความทุกข์ใจนะซึ่งไปหาคงเบ่งมิได้พบเนี่ยก็มีความทุกข์ใจมิวายเลยพอเข้าปีใหม่รอจนเข้าปีใหม่รอบปีมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าก็อาบน้ำชำระกายนุ่งห่มเป็นปกติโดยสมควรสำรวมกายท่วน3วันนี่ถ้าจะว่าลงไปให้ชัดก็เรียกว่าชำระทั้งร่างกายและจิตใจเลยทีเดียวถือศีลกินเจ3วัน3คืนนะว่ากันอย่างนั้นเถอะเอากระทำเช่นนี้แล้วนี่คือต้องทำพิธีเลยชำระกายชำระใจให้สะอาดจะไปหาท่านผู้รู้ด้วยศรัทธามากเสร็จแล้วก็จัดแจงสิ่งของที่จะไปคำนับของเบ่งอีกกวนอูเห็นดังนั้นรั่วพูดกับเราปีก็ไม่ได้ผลก็พูดกับเจ้าน้องจอมโทสะเนี่ยคือผู้กระเตียวหุยว่าพี่ท่านน่ะมีความนับถือคงเบ่งดังนี้เหมือนกับเป็นอาจารย์ผู้เฒ่าอันใหญ่หลวงอุตส่าห์ทรมานกายไปถึง2ครั้งแล้วก็ไม่พบบัดนี้จะไปอีกเราหาต้องการไม่และคงเบ่งนั้นถ้ามีปัญญาจริงเหมือนเขาเล่าเรือจะมวนหลบหน้าเสียใหญ่ดีร้ายก็จะต้องให้พบสักครั้งหนึ่งนี่ชะรอยเขาจะเล่ารือกันไปเปล่าๆจะเชื่อถือว่าจริงจังนั้นดูไม่สมควรกวนอูว่าอย่างนี้เตียวหุยได้ยินกวนอูว่าดังนั้นก็พอจะมีกระใจที่จะไปว่ากับเล่าปีได้บ้างทั้งที่ถูกว่าถูกห้ามมาแล้วนี่วันนี้กวนอูยังออกปากอย่างนี้แล้วเจ้าเตียวอีเต้หวยก็เข้าไปว่าซ้ำแกเล่าปีเลยทีเดียวว่าที่กวนอูว่าดังนี้ก็เหมือนใจข้าพเจ้าคิดถ้าปรารถนาจะพบคงเบ้งให้ได้แล้วเนี่ย
ข้าพเจ้าจะรับเป็นธุระเองจะใช้คนไปหาตัวมาให้จงได้มาทว่าคงเบ่งจะมิมาข้าพเจ้าก็จะเอาแต่เชือกเส้นเดียวไปผูกจูงเอามาให้แก่ท่านให้ได้เล่าปีพี่ท่านจะต้องไปเลยเล่าปีได้ฟังเตียวหุยพูดจาจ้วงจาบมันก็โกรธประวาดเตียวหุยว่าเจ้าเจรจาหาอัธยาศัยไม่ลบรูคงเบ้งดังคนไม่มีปัญญาเจ้าไม่รู้หรือสัมมหาแต่พระเจ้าจิ้วบุญอ๋องซึ่งเป็นกษัตริย์อันประเสริฐก็ยังทรงพระอุตสาห์เสด็จออกไปรับเก่งสงถึงนอกพระนครน่ะอันตัวเราน่ะเป็นแต่เพียงนี้ก็ควรที่จะไปรับคงเบ้งอยู่เองถ้าแม้นตัวท่านเหนียวมิสมควรก็อยู่ตามอัธยาศัยเถอะตัวเรากับกวนอูสองคนจะอุตส่าห์ไปเองอย่างน้อยเราปีก็พูดผูกพันกวนอูเขาไว้คนหนึ่งเตียวหุยก็จึงว่าข้าพเจ้าจะทิ้งพี่สักอะไรได้เราเมื่อจะไปก็ไปด้วยกันเราปีก็จึงว่าถ้าจะไปกับเราก็ตามเถอะแต่ความอันใดซึ่งเราได้ห้ามอย่าเจรจาสืบไปเราปีว่าเช่นนี้แล้วก็จึงพากันออกเดินทางไปหาคงเบ้งอีกเป็นครั้งที่สามเรื่องราวของสามก๊กที่ดำเนินความมาถึงตอนนี้ขณะนี้เมื่อวานนี้ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยนะครับเหมือนกับไม่มีอะไรเลยเราปีไปหาคงเบ้งเพื่อจะคงเบ้งมาเป็นที่ปรึกษาเอ้าจบใช่แต่ความจริงตอนนี้เนี่ยเป็นศึกอันสำคัญที่สุดเลยทีเดียวที่เราปีต้องต่อสู้ด้วยกลยุทธ์อันหนักหน่วงที่ไม่มีตำรับตำราใดสอนได้เลยคือเราปีต้องออกสู้ศึกครั้งนี้กับคงเบ้งนี่แหละเอาผมพูดอย่างนี้ก็คงจะผิดแต่ก็ฟังผิดๆนี่แหละดีเราปีต่อสู้กับคงเบ้งอย่างหนักด้วยกลยุทธ์กลวิธีที่ไม่มีตำราใดสอนเลยคือว่าต้องเรียกว่าเอาใจของตนเองที่มีอยู่เนี่ยออกไปสู้นะครับตัวมีใจเป็นอย่างไรล่ะมันจึงจะชนะตัวมีใจเป็นอย่างไรล่ะมันจึงจะไม่ชนะนี่สินี่สำคัญที่สุดตรงนี้ขบวนหรือว่ากองของเราปีแล้วก็ธรรมดาเราปีกวนอูเตียวหุยเนี่ยไปใกล้จะถึงที่อยู่คงเบ้งแล้วประมาณ20เส้นเศษก็ไปพบจูกัดกินน้องชายนะครับจูกัดกินนี่คนนี้เป็นคนน้องเดินมาเอาเราปีก็ไปคำนับแล้วก็ถามว่าพี่ท่านอยู่ไหมจูกัดกินก็คำนับเหมือนกันแล้วก็บอกว่าพี่ข้าพเจ้ากลับมาแต่วานนี้แล้ววันนี้เห็นจะได้พบละท่านเข้าไปเถอะว่าแล้วเท่านั้นจูกัดกินก็เดินไปคือไม่ได้อะไรใหญ่ดีด้วยในขณะนี้ต้องว่าอย่างน้อยที่สุดเล่าปีก็เป็นเจ้าเมืองนะแต่เปล่าจูกัดกินไม่ได้แทนที่จะพาเขาไปประการใดอย่างไรไม่อะเดินหลีกไปแต่เล่าปีทราบเท่านี้ก็มีความยินดีละรีบไปทีเดียวครั้นไปถึงประตูบ้านก็ผูกกับเด็กน้อยให้ช่วยเขาไปบอกแกคงเบ้งหน่อยว่าบัดนี้เล่าปีมาหาชื่อไม่ยาวอย่างครั้งแรกแล้วบอกเล่าปีเท่านั้นแหละบัดนี้เล่าปีมาหา
เด็กนั้นก็ตอบว่าวันเนี้ยอาจารย์ข้าพเจ้าอยู่บ้านก็จริงอ่ะแต่ว่านอนหลับอยู่ก็ไม่รู้จะปลุกได้ยังไงแล้วปีก็จะว่าอาจารย์ท่านหลับอยู่นะก็ดีแล้วอย่าวุ่นวายเลยไม่ต้องไปปลุกท่านหรอกนี่เหล่าปีบอกนี้แล้วก็หันมาสั่งกวนอูเตียวหุยให้คอยอยู่แต่ข้างนอกส่วนเหล่าปีนั้นก็ค่อยย่องเข้าไปข้างในเห็นคงเบ้งนอนผินหลังอยู่เหล่าปีน่ะก็ยืนอยู่แต่เบื้องต่ำยืนอยู่เบื้องต่ำในที่นี้ก็หมายความโดยชัดแจ้งยืนอยู่ทางปลายเท้าของคงเบ้งนั่นเองยืนอยู่แต่เบื้องต่ำเตียวหุยนั้นคอยอยู่ข้างนอกเห็นเหล่าปีเข้าไปข้างในช้านานแล้วไม่ได้ยินเสียงพูดเสียงจาประการใดยังไงเลยสงบอยู่นิ่งเงียบเจ้าอีเต้ทนไม่ไหวก็เดินย่องเข้าไปดูเห็นเหล่าปียืนสงบทรมานกายอยู่ที่ต่ำดังนั้นก็โกรธกลับออกมาแต่ถึงโกรธก็ยังมีเกรงอยู่คือเกรงเหล่าปีอ่ะเตี้ยหุยก็กลับมาบอกแกกวนอูว่าคงเบ้งคนนี้หยาบช้านะนี่ได้มีคารวะแกพี่เราเลยแซงทำเป็นนอนหลับซะอย่างนั้นข้าพเจ้าจะเอาไฟไปจุดหลังบ้านให้มันตกใจตื่นให้จงได้เตี้ยหุยจะปลุกคงเบ้งด้วยวิธีนี้กวนอูเห็นมิชอบมาพากลเจ้าอีเต้จะสร้างความวุ่นวายหนักขึ้นก็ห้ามเสียว่าเจ้าอย่าทำอย่างนั้นเลยเตียวหุยก็ฮึดฮัดอึดอัดใจแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรข้างฝ่ายคงเบ่งก็เป็นจริงอย่างที่เตียวหุยว่าเพราะมันก็จริงคือแซงทำหลับอยู่ช้านานจนประมาณ4โมงแล้วก็พลิกตัวขึ้นธรรมการดังนึงว่าเพิ่งตื่นพลิกตัวขึ้นมาแล้วก็พลิกตัวขึ้นมาแล้วก็พลิกตัวขึ้นมาแล้วก็